ไหนก็ไหนๆแล้วฉันก็ซื้อน้ำส้มปั่นมากินแต่ผลปรากฏว่ามันไม่มีแค่สีส้มมาอย่างเดียวมันมีสีขาวเจือปนมาด้วยและไอ้สีขาวเหมือนแบบคนตัดเล็บแล้วไปเศษเล็บอ่ะเธอว่าแบบนี้มันอยู่ในนั้นเปลือกส้มหรือเม็ดส้มอ่ะเปลือกเม็ดส้มอ่ะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่เธอคือโมโนไปแล้วว่ามันเป็นเล็บหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูชัดๆซิแต่ก็อาจจะเป็นไปได้เป็นแบบว่าเมล็ดส้มที่เขาปั่นลงไปด้วยไหมแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่เธอก็หลอนไปแล้วนะคะเธอก็เอามาโพสต์อะค่ะในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคเธอไปซื้อน้ำส้มปั่นคือน้ำส้มปั่นอยู่แถวไหนที่เธอรู้สึกว่าไปเป็นเล็บรู้ป่ะเวลาทำเล็บอยู่ใกล้ร้านทำเล็บเธอเลยบอกเฮ้ยมันคือเสร็จเล็บเปล่าวะอะไรแบบนี้ค่ะคือดูดไปเอ๊ะมันมีอะไรแปลกๆติดลิ้นมาด้วยแล้วรอบที่2ที่ดูดเข้าไปเฮ้ยมันแข็งอ่ะไอ้อันนี้ใช่เลยเนี่ยมันเหมือนเสร็จเล็บแก้วหรือภาพประกอบอันนี้คือยังไงคะอ๋อเป็นภาพประกอบประกอบเสร็จเล็บนะต่อตรงนี้นะไม่ใช่คราบจากอยู่ในแก้วนะแต่เขาเอาไปกรองมาแบบนี้แล้วมันก็เป็นเศษขาวๆอย่างเงี้ยค่ะเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ว่าไม่มีเจตนาจะใส่ร้ายร้านค้านะพอคลิปนี้ถูกแชร์ไปก็มีคนแสดงความคิดเห็นเยอะส่วนใหญ่เหมือนพี่โจที่เขาคิดเลยเปลือกของเมล็ดส้มนั่นแหละตอนที่เขาคั้นมันคงหลุดไปแล้วมันไปปั่นด้วยมันก็เลยเป็นขาวๆแข็งๆแบบนี้หรือเปล่าไม่น่าจะเป็นเล็บหรอกนะโอ้ยง่ายมากในการพิสูจน์ฮะค่ะกัดสิฮะกัดเอาเข้าไปกัดแล้วผมเคยกัดเล็บมันก็จะเป็นอีกแบบกัดเมล็ดส้มก็เป็นอีกแบบนึงไงแล้วถ้ากัดไปแล้วเป็นเล็บจริงๆแล้วเล็บคนอื่นอ่ะมันจะแนวแบบกรอบๆๆค่ะเราอย่าเพิ่งไปทัวร์โรงร้านเค้านะยังคืออะไรก็ไม่รู้อะค่ะอาจจะเป็นเปลือกส้มเค้าเรียกอะไรเปลือกของเมล็ดส้มก็ได้ช่วงนี้ไม่มีใครทัวร์โรงหรอกขายน้ำส้มไงแถมให้เอ้าเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะฮะเรื่องการ